ข้อ4มุมภายในรูปสามเหลี่ยมรูป1มีอัตราส่วนเป็น2ต่อ3ต่อ7แล้วมุมที่ใหญ่ที่สุดมีค่าต่างกับมุมที่เล็กที่สุดกี่องศาโจทย์พูดถึงมุมภายในรูปสามเหลี่ยมอันนี้ขออนุญาตไม่พูดนะครับเพราะเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็มี3มุมใช่ไหมครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ย3มุมนี้รวมกันต้องได้180องศานะครับแล้วทุกคนดูตรงนี้สิครับอันนี้ไม่ได้ใบ้เลยมุม1มุม2มุม3เขาบอกแต่ละมุมเนี่ยมีอัตราส่วนเป็นดังนี้ถ้าพูดลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปมองเนี่ยจะต้องมองว่าไงครับมุมที่1มีเป็น2ส่วนมุมที่2เป็น3ส่วนมุมที่3เป็น7ส่วนคำถามครับมุมที่ใหญ่ที่สุดมุมไหนครับมุมที่ใหญ่ที่สุดคือมุมที่กลาง7ส่วนนะครับมุมที่เล็กที่สุดคือมุมที่กลาง2ส่วนนะครับพอน้องรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยโจทย์ถามมุมที่ใหญ่ที่สุดมีค่าต่างกับมุมที่เล็กที่สุดเท่าไหร่นะครับเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่หรอกครับแต่เรารู้ว่านี่ครับทุกคนต่างกับมุมที่เล็กที่สุดกี่องศาทุกคนใครมีชีทอยู่กับมือนะครับขีดเส้นใต้คำว่าต่างกับนะครับก็คือน้องจะต้องเอาขนาดมุมที่ใหญ่ที่สุดลบกับขนาดมุมที่เล็กที่สุดนะครับมุมที่ใหญ่ที่สุดคือ7ส่วนนะครับอ่ะเขียนให้ตรงนี้ก็ได้ใหญ่7ส่วนเล็ก2ส่วนเขาถามว่ามันต่างกันเท่าไหร่น้องเอามาลบกันนะครับแสดงว่าไอ้ที่โจทย์ถามทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ7ลบ2คือ5ส่วน5ส่วนครับแสดงว่าสิ่งที่โจทย์มันถามคือ5ส่วนนะฮะแล้วไงต่อคะจันคะแล้วไงต่ออ่ะโจทย์ถาม5ส่วนนะได้แล้วนี่โจทย์ถามพอน้องมองง่ายอย่างเงี้ยจะทำข้อสอบได้นะครับโจทย์ถาม5ส่วนครับแล้วไงต่อคะทุกคนครับมุม3มุมอ่ะรวมกันต้องได้180องศาอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วมุม3มุมรวมกันต้องได้180องศานะครับแต่เรารู้ว่ามุม3มุมเนี่ยรวมกันได้กี่ส่วนมุม1 2ส่วนมุม3 3ส่วนมุม4มุม4มาจากไหนวะเนี่ยมุม3 7ส่วนนะครับ3มุมนี้รวมกันต้องมีทั้งหมด12ส่วนเอา2บวก3บวก7เป็น12ส่วนนี่คือการทำอัตราส่วนอย่างง่ายๆเลยนะครับใครฟังอาจารย์แก๊ปมามากกว่า10รอบเนี่ยนะครับทั้งคลิปใน YouTube เนี่ยไปหัดดูนะเนี่ยไปดูเพิ่มเติมนะน้องๆใครที่ยังไม่ดูนะครับไปกดใน YouTube นะครับน้องไม่ต้องพิมพ์ตามนี้ก็ได้พิมพ์คำว่าแก๊ปติวเตอร์เฉยๆเนี่ยน้องก็จะเห็นคลิปขึ้นมาเพียบแล้วดูให้หมดครับศึกษาให้หมดถ้ายังไม่พอมีคอร์สออนไลน์ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกน้องอยากเก่งคณิตศาสตร์ไหมล่ะน้องฝึกตามนั้นแหละนะครับนะน้องเห็นอัตราส่วนพอน้องได้แบบนี้น้องเทียบแบบนี้เป็นแล้วต่อมาน้องทำให้เหลือ1ส่วนทุกครั้งครับ180องศาเท่ากับ12ส่วนแสดงว่า1ส่วนมีค่าเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับ180องศาหารด้วย12เห็นไหมที่เหลือใครหารไวก็จะได้คำตอบเห็นไหมครับขออนุญาตเขียนนะ12 1 12จับลบกับเหลือเศษ6ชักศูนย์ลงมาเป็น60 12 5 60แสดงว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับ15องศาหลายคนที่ฟังครั้งแรกนะครับใจเย็นๆพอน้องได้1ส่วนแล้วใจเย็นๆครับน้องเหลือบไปดูว่าโจทย์มันถามอะไรนะครับแล้วก็มาเหลือบดูเอ๊ะโจทย์ถามอะไรนี่โจทย์ถาม5ส่วนทุกคน1ส่วนมีค่าเท่ากับ15ถ้า5ส่วนล่ะ5ส่วนแล้วก็เอา5คูณนะครับนี่ในกลุ่มออนไลน์อาจารย์พูดในเรื่องอัตราส่วนไปแล้วนะทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับเทียบส่วนเทียบส่วนแล้วไปหารมันจะง่ายนะครับเพราะนั้น1ส่วนเท่ากับ15องศา5ส่วนแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ15คูณ5 15คูณ5ใครคูณไม่ทันก็ไปคูณมานะครับหัดคูณตั้งคูณก็ได้แล้วแต่นะครับ15คูณ5จะได้เป็น75คำตอบข้อนี้คือ75องศาครับทุกคนครับข้อนี้ฝนเลย75องศาฝนฟับเลยจบอัตราส่วนทำแบบนี้นะครับแล้วใครที่กำลังยังฝึกคณิตศาสตร์อยู่นะครับน้องดูนะอัตราส่วนเนี่ยโจทย์ร้อยละ 95% น้องทำแบบนี้น้องได้คำตอบตลอดวิเคราะห์โจทย์ดูให้ดีว่ามันเป็นกี่ส่วนนะครับแล้วมันพูดถึงเรื่องอะไรอย่างวันนี้พูดถึงเรื่องสามเหลี่ยมมุมภายในรวมกันต้องได้180องศานะครับถ้าเมื่อไหร่โจทย์พูดถึงเรื่องสี่เหลี่ยมมุมภายในรวมกันก็ต้องได้360องศาน้องจับไปเทียบกับ360องศานะครับนะนี่คือสิ่งที่อยากฝากพวกเราไว้นะครับในเรื่องการทำอัตราส่วนนะครับเทียบแบบนี้ได้คะแนนทันทีครับข้อนี้ตอบ75ครับไปต่อครับยังมีเวลาอยู่ไปต่อตอน
นี้เราเปิดแล้วคอร์สรับรองผลแล้วนะครับเปิดคอร์สรับรองผลเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากสมัครคอร์สรับรองผลนะครับน้องสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ทีมงานนะครับนี่นะฮะเรามีที่นั่งให้น้องเรียบร้อยนะครับหรือใครจะสมัครเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะฮะน้องสามารถติดต่อทีมงานได้คอร์สออนไลน์นี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มลับนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ 1,499 วิทยากรตามนี้เลยครับมีมาเป็นขบวนครับเราเน้นความเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเข้มข้นตรงประเด็นน้องจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายแล้วก็วิชาการศึกษาคณิตศาสตร์นะครับน้องจะเจอวิชาที่เชี่ยวชาญในแต่ละวิชานั้นๆเลยนะครับมันจะต้องฝึกตามเขาให้ได้เก่งแบบเขาให้ได้ครับอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดอย่างเดียวถ้าน้องเก่งแบบวิทยากรแต่ละคนได้เนี่ยน้องก็สามารถทำข้อสอบได้ครับนะอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะหรือใครจะสมัครคอร์สออนไลน์ก็สมัครได้นะครับคอร์สออนไลน์ภาคก390บาทตลอดชีพนะครับก็สมัครกันได้นะครับนี่ใครขอนิดหนึ่งนะครับใคร